ขนมปังพันชั้นขนมปังยอดฮิตในเวลานี้ทำง่ายๆโดยละลายเนยในไมโครเวฟนำขนมปังมารีดเป็นแผ่นบางๆทาเนยลงบนแต่ละชั้นวางเรียงซ้อนกันทีละแผ่นจนหมดแล้วนำขนมปังห่อด้วยกระดาษซิลิโคนนำเข้าเตาอบ180องศาเซลเซียสอบนาน10นาทีจากนั้นนำออกมาเปิดกระดาษออกเพื่อให้ขนมปังได้เกิดความเกรียมทั้งก้อนมีสีเหลืองทองกรอบหอมอร่อยเพียงแค่นี้ก็จะได้ขนมปังพันชั้นเอาไว้ทานเล่นคู่กับกาแฟร้อนๆแล้วค่ะ Easy Yummy อร่อยง่ายๆค่ะ